Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตยินดีต้อนรับนะครับกลับเข้าสู่พอดแคสต์นะครับกับ Hoodie Podcast Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจผมทนายชาติชาติความบารมีครับครับผมแล้วก็เจภัสวัตด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันใน EP นี้กันนะฮะซึ่งจะเป็นเรื่องที่พูดแล้วมันก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสสังคมในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเกินจริงที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้พี่เจรู้สึกว่าผมดูดีขึ้นไหมครับหน้าผมดูกระชับแล้วก็จมูกดูสันเป็นคมเส้นผมมีไฮไลท์อะไรเงี้ยกินอาหารเสริมมากกินอาหารเสริมมาดีชอบจักรวาลมากนี่แหละที่เราจะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วก็กระแสสังคมด้วยว่าเฮ้ยมันทำกันขนาดนี้ได้เลยเหรอมันสามารถจะพูดเรื่องนี้ได้เลยเหรอมันรักษาได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเห็นชัดนะว่าเกินจริงมันเกินไปเพราะว่าเป็นกรณีข่าวนะครับผมพูดสามารถพูดตอนก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยเราก็คุณทนายก็บอกว่าเราอาจจะไม่พูดถึงชื่อเขาหรือชื่อแต่ว่ามันข่าวมันออกไปทุกช่องแล้วทุกสื่อแล้วเพราะฉะนั้นเราพูดเลยแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องของการรีวิวสินค้าของคุณกาลาแมนะครับที่ขายอาหารเสริมหลากหลายตัวที่เขาบอกแล้วมันก็ดูแบบมีการบรรยายสรรพคุณของตัวนี้ว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้ในเวอร์ชันจักรวาลนี้เลยเหรอเราบอกก่อนว่าเราเบสออนข่าวที่เราข่าวครับข่าวผมใช่ไหมครับแต่อาจจะมีเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวบางอย่างใส่ลงไปด้วยในแทรกซึมลงไปให้พี่เจเล่าให้ฟังดีกว่าว่าคุณกาลาแมรีวิวสินค้าว่ายังไงบอกก่อนว่าเป็นการรีวิวทาง Facebook แล้วก็Instagram ใช่ครับก็จะเป็นตัดมาเป็นช่วงๆที่เขาแชร์กันเรียกว่าใช้คำว่าขุดก็ได้ใช่นะเพราะว่าตอนแรกผมจำไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากเรื่องไหนมาก่อนมาหลังนะเพราะมันโผล่มาพุ๊บมันโผล่มาแบบผมก็ได้เสพพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็เยอะมากเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ดื่มไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเนี่ยผิวเขาดีมากหน้าเขาเต่งตึง ตาชั้นที่เขาไม่เคยมีมันมีขึ้นมานะครับเขาหน้าใสเขาหน้าไบรท์อะไรใดๆจมูกดูเป็นแกนกรอบหน้าชัดขึ้นมาได้เลยเหนียงก็หายหน้าก็ยกนะรองแกมรองแกมตื่นขึ้นจมูกเข้ารูปอีกต่างหากนี่ไม่เคยทำศัลยกรรมเลยเฮ้ยมันยาอะไรเนี่ยมันยาแบบเหมือนในหนังหรือเปล่าเหมือนกินบอท็อกกับฟิลเลอร์เข้าไปซึ่งมันทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันโฆษณาอย่างนี้มันเวอร์มากยังไม่พอก็มีคนไปขุดในคลิปที่เขามีการรีวิวบอกว่าเนี่ยจากคนที่ใช้ตัวนี้จริงเลยก็คือเถาะเป็นผัวเมียพูดง่ายๆทะเลาะกันใช่แล้วก็มีเหมือนไวทองมีภาวะซึมเศร้าแล้วพอกินตัวเนี้ยไม่ทะเลาะกันเลยกลับมาดีกันชื่นมื่นมากต้องลองอะไรอย่างเงี้ยหายจากโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคซึมเศร้าด้วยอีกหนึ่งเรื่องแล้วมีอีกอันที่พีคที่สุดที่ชอบมากที่สุดเลยคือว่าลูกค้าเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็โดนแอดมิดเข้าโรงพยาบาลไปใช่แต่ว่าเมียเขาเนี่ยแล้วก็ลูกๆอ่ะกินตัวนี้ก็เลยไม่เป็นอยู่บ้านเดียวกันไม่เป็นเขาก็เลยไปกักตัวส่งไปให้กิน7วันกินปุ๊บหายซึ่งเรารอวัคซีนมาปีกว่าแล้วคือแบบคือดูแล้วแบบได้เหรอครับคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณกาลาแมนี่ได้คือผมมองเป็นกลางๆนะว่าจริงๆแล้วอาหารเสริมเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันย่อมทำให้เราแบบดีขึ้นแหละมีวิตามินเพิ่มในร่างกายมีสารอาหารที่เสริมขึ้นเราน่าจะดูดีขึ้นแต่มันคงไม่ขนาดที่เขารีวิวหรือว่า เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าเราร่างกายแข็งแรงขึ้นระดับนึงมันก็คงดีขึ้นระดับนึงจิตใจแจ่มใสขึ้นแต่จะมาอ้างว่าหายจากโควิดหายจากโรคซึมเศร้าหายจากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูเป็นโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าแล้วตอนที่เราอัดเทปนี้กันอยู่เนี่ยคุณกาลาแมโดนเรียกสอบในครั้งที่2อยู่เลยใช่ใช่ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการของศาลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมแค่ติดใจว่าคุณกาลาแมออกมาบอกว่าคุณกาลาแมไม่รู้ข้อตรงนี้เลยอยากให้ออกมาบอกให้ชัดเจนผมงงแค่ว่าคุณกาลาแมก็จบทางนิเทศศาสตร์จุฬามาซึ่งเรื่องของการโฆษณาใดๆก็ตามมันต้องมีการเรียนมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยก่อนผมนะก่อนที่เราจะตัวก่อนที่เราจะอัดอันนี้กันชัดก็ถามพี่เจว่าเฮ้ยมันมีโอกาสไหมที่เด็กนิเทศอาจจะไม่ได้เรียนสาขาโฆษณาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าผมพูดเลยย้อนกลับไปในช่วงการเรียนคือทุกคนน่าจะต้องเรียนพื้นฐานเหมือนกันหมดซึ่งเรื่องของการโฆษณาพอมันเป็นการโฆษณาที่ดูเกินจริงแบบเนี้ย
มันก็ไม่ควรจะออกมาแล้วหรือเปล่าถูกไหมเพราะมันคือพื้นฐานของการโฆษณาเลยว่ามันเกินจริงคือโอเคมันเป็นการรีวิวคุณอาจจะได้ยินคนนี้บอกแต่คุณไม่สามารถออกมาดึงออกมาพูดได้เพราะว่ามันผลิตภัณฑ์คุณมันไม่ได้เจาะไปทางนั้นน่ะถ้าเกิดผลิตภัณฑ์คุณแบบคุณสามารถการันตีได้เลยหรือว่ามันมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ากินแล้วกรอบหน้ามันขึ้นมาเลยเหนียงหายเป็นโบท็อกตา2ชั้นถ้าคุณพิสูจน์ได้คุณถึงจะพูดออกมาได้แบบนี้ไงก็ถูกถูกไหมจริงๆแล้วในยุคนี้มันก็มีความยากในเรื่องของการโฆษณาเพราะสมัยก่อนเนี่ยการโฆษณามันคือการโฆษณาเป็นโฆษณาในรายการทีวีอ่ะบนทีวี15นาที30วินาทีซึ่งมันมีคนควบคุมอยู่มันมีคนควบคุมแต่ปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการขายของมันเยอะขึ้น Facebook Live บ้างแหละ YouTube Instagram อะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันก็เผลอไผในการพูดออกไปนะเหมือนว่าไม่ทันโฟกัสว่าจริงๆมันมีกฎระเบียบอะไรอยู่บ้างซึ่งเราก็คิดว่าเรามองเป็นกลางๆเราก็คิดว่าเขาก็อาจจะเป็นประเด็นนี้แหละว่าพูดเพลินๆอ่ะคุยกับลูกเพจเพลินๆก็เหมือนรีวิวไปว่าเขามาเล่าให้ฟังเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยนะก็เลยพูดออกมาจากคนนั้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อมันมีกฎหมายเนี่ยครับคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายก็จะอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้นะครับอันนี้อ้างไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องของคุณการาแมนเนี่ยทางอย.เขาก็ออกมายืนยันเลยบอกว่าการที่มาพูดถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายตามที่เขาอ้างอิงได้นะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการดำเนินคดีกับคุณกะละแมเนี่ยในข้อหาหมายถึงว่าคุณกะละแมแล้วก็บริษัทของเขาด้วยเนี่ยนะครับในข้อหาโฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรซึ่งมีโทษนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าน้อยเหมือนกันแต่ว่าที่พี่เจเล่ามาเมื่อสักครู่ว่ามันมีคนขุดออกมาจำนวนมากอ่ะมันก็เลยมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมดำเนินคดีแค่เนี้ยมันดูผิดอีกตั้งมันดูผิดอีกตั้งหลายอย่างอันแรกเลยครับก็ที่เราพูดกันไปแล้วก็คือโฆษณาสรรพคุณอาหารนั้นเป็นเท็จอันที่2บอกว่ายังมีความผิดฐานไม่ขออนุญาตโฆษณาด้วยจริงๆทุกครั้งที่จะโฆษณาอาหารยาเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ต้องขออนุญาตก่อนคราวนี้เมื่อไม่ขออนุญาตก็มีความผิดอีกก็คือปรับไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้โทษน้อยโทษน้อยโทษน้อยจังอันต่อมาอันนี้แรงเลยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ข้อมูลที่คุณพูดอ่ะมันไม่มีซอร์สอะไรยืนยันได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงคุณเอาเรื่องเท็จมาเข้าสู่ระบบคอมหรือเปล่าการเอาข้อมูลมาเข้าสู่ Facebook การเอาข้อมูลมาเข้าสู่ Instagram ก็ถือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นก็มีความผิดฐานนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมอีกจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันต่อมาอันนี้แรงมากเลยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการช่อโกงประชาชนก็มีความผิดอาญาขึ้นมาอีกนะครับคือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วการที่เขาขึ้นมานำเรื่องข้อรายละเอียดที่คุณชาติบอกไปเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นใช่ไหมใช่หรือว่าเป็นแค่การท้วงไปโดยที่เรายังไม่รู้ว่าศาลจะรับคือเบื้องต้นเนี่ยอย.เขาจะได้เข้ามาคุยก่อนแล้วเขาก็จะแจ้งข้อหาถ้าพี่เจเห็นเนี่ยคดีของคุณยิ่งยงอ่ะมีการตัดสินไปแล้วนะใช่เขาบอกว่าเรื่องของคุณยิ่งยงนี่ก็เป็นเรื่องของการโฆษณาเรื่องของถังเช่านะครับเท่าที่รู้กันอุ้ยขายกันทุกช่องจริงๆนะฮะซึ่งสิ่งที่คุณยิ่งยงโดนไปก็คือลงโทษจำคุก2ปีแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาสารภาพก็ลดลงกึ่งหนึ่งคุก1ปีปรับเนี่ยจาก 50,000 ก็เลยเหลือ 25,000 บาทแล้วก็รอลงอาญาไว้ก็เหมือนทำทันบนอะไรใช่เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการจ่ายค่าปรับส่วนโทษจำคุกก็คือไม่ต้องจำคุกแหละให้รอลงอาญาไว้ถ้าทำผิดอีกคราวหน้าจะโดนจำคุกแหละนะคุณยิ่งยงเนี่ยบอกเลยว่าโดน2เรื่องอย่างที่ผมพูดไปอันแรกก็คือโฆษณาสรรพคุณอันเป็นเท็จอันที่2ก็คือโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีเคสของคุณยิ่งยงเป็นตัวอย่างแล้วอ่ะคุณกะละแมก็ยากที่จะไม่โดนนะอันนี้แต่ทำไมดูเหมือนเรื่องของคุณยิ่งยงโผล่ปุ๊บโดนปุ๊บปั๊บมันรวดเร็วมากแต่ของคุณกะละแมคือแบบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณยิ่งยงเขาสารภาพอ๋อมันเป็นตรงนี้นี่ไงที่เขาบอกว่าลดลงกึ่งหนึ่งเพราะคุณยิ่งยงสารภาพแต่นี่เหมือนคุณกะละแมก็ยังเหมือนหาอะไรมาใช่ยังโต้แย้งอยู่ว่าเขาไม่รู้นี่ว่ามันมีกฎนี้เขามันไม่ชัดเจนหรือทำนองเนี้ยเนาะอ๋ออย่างนี้ในมุมนี้คุณยิ่งยงก็ถือว่าเจนเทอร์แมน
ใช้คำนี้เซนทรัลแมนขอบคุณคำนี้มากคิดคำอยู่ว่าคำอะไรดีเพราะมันก็ไม่เยอะเลยกับสิ่งที่เขาเจอสำหรับการเปรียบเทียบในสิ่งที่เขาขายไปมากมายใช่เรื่องตรงนี้คราวนี้พูดให้ผู้ฟังทางบ้านได้รู้กันเร็วๆนะครับก็คือเรื่องของการโฆษณาเนี่ยนะมันก็จะมียาอาหารเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องสำอางพวกนี้จะต้องขออนุญาตก่อนเสมอนะครับวิธีการดูของคนทางบ้านก็คือว่าแม้ว่ามันมีเลขอย.แล้วไม่ได้แปลว่าโฆษณาได้นะอย.นี่คือคนเราจะเชื่อตรงนี้เนาะเพราะข้อมูลผ่านอย.แล้วมันดูน่าเชื่อถือมากทางอย.เขาออกมาพูดเลยบอกว่าเลขอย.เป็นเลขที่รับรองคุณภาพหรือส่วนประกอบของอาหารหรือยาอะไรพวกนั้นเท่านั้นว่าผ่านแล้วตามเกณฑ์แต่ไม่ได้อนุญาตให้โฆษณาได้การที่จะโฆษณาต้องขออนุญาตอีกรอบนึงแล้วเมื่อขออนุญาตแล้วมันจะมีเลขที่กำกับครับซึ่งไปแสดงอยู่บนแผ่นโฆษณานั้นเลยสมมติโฆษณาในทีวีอ่ะมันก็จะอยู่ตรงมุมจอหรือถ้าอยู่บนบิลบอร์ดหรืออยู่บนโปสเตอร์มันก็จะเป็นเลขเลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารเสริมนะครับเลขที่ระบุมันจะเป็นเลขคอระฆังออ่างเนี่ยจะคุ้นๆนะแล้วก็แบบ001/2564แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยเวลาดูโฆษณาก็ต้องหาไอ้เลขตัวนี้ด้วยแหละต้องเช็คตัวนี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็เช็คอย.ด้วยใช่สองส่วนก็จะดีมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้บริโภคเรื่องของโฆษณาเกินจริงเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อสังเกตเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเรื่องของการแสดงสรรพคุณในเรื่องการรักษาโรคเกินจริงเนาะรักษาได้ครอบจักรวาลรักษาโรคร้ายแรงเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหรือว่าแสดงสรรพคุณทางเวชสำอางพวกผิวขาวขึ้นภายในกี่วันลดความอ้วนลดไขมันส่วนเกินอกฟูรูฟิตระงับกลิ่นหน้าอกแต่งตึงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอวดอ้างทดแทนศัลยกรรมได้เช่นกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกเปลี่ยนหนังตาตกเป็นตา2ชั้นอะไรพวกนี้นะครับคือจริงๆถ้าบอกผู้บริโภคผู้ฟังอยู่เนี่ยก็มันง่ายมากเลยคืออันที่หนึ่งคือเราใช้สติก่อนเนาะวิเคราะห์เลยว่าความเป็นจริงความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้มันคืออะไร อย่าไปเชื่อเขาทุกกรณีนะครับอันที่สองคืออ่านฉลากอย่างละเอียดนะครับว่ายามันทำอะไรได้บ้าง อาหารนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มองหาสัญลักษณ์อันแรกที่ผมบอกก็คือสัญลักษณ์ว่าผ่านอย.หรือเปล่า อาหารเสริมทุกชนิดต้องผ่านอย.เท่านั้น อย่าไปกินอันที่ไม่ผ่านอันต่อมาก็คือว่าต้องดูเลขที่โฆษณาด้วยว่าเขาได้รับการอนุญาตให้โฆษณาหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าต้องการร้องเรียนพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะก็ติดต่อไปที่สายด่วนอย.นะครับ1556ครับหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันของอย.ก็ได้อย. Smart Application นะครับเขามีอย. Smart ด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ถนัดต้องการเดินเข้าไปเองเลยก็ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศว่ากลับมาเรื่องอาหารเสริมนิดนึงแบบก่อนจะบายบาย EP นี้คืออย่างเรื่องของถังเช่าอ่ะคุณหมอก็ออกมาบอกเองนะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ครอบจักรวาลหรือว่าไม่ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงขนาดนั้นนะแล้วก็เสี่ยงในคนสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของไตตับอะไรพวกนี้ด้วยเพราะกินไปแล้วเนี่ยมันจะทำลายตรงนั้นทำให้ทำงานหนักเนี่ยคุณจะกินอะไรคุณต้องดูก่อนแล้วอย่างเรื่องของคอลลาเจนคนนิยมกินกันเยอะมากมีน้องคนนึงเขาเพิ่งขึ้นบอกเนี่ยเขากินคอลลาเจนมาเรื่อยๆแล้วหมอก็เตือนตอนแรกเขาไม่เชื่อจนไปวัดค่าแล้วค่ามันดีดสูงขึ้นเยอะมากเขาก็เลยต้องเริ่มงดแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะคนหรือเปล่านะอุบอิบไปก่อนแต่เคยถามหมอบางคนเหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนเรื่องของการอาหารเสริมเนี่ยอันนี้เป็นดุลยพินิจที่หมอเขาบอกมานะคือบางทีมันไม่ได้ช่วยเสริมเราโดยตรงนะเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถแอบซอร์บโดยการกินคอลลาเจนไปได้ขนาดนั้นบางคนเขาจะใช้ฉีดเอาในเรื่องของคอลลาเจนอะไรเงี้ยที่ผมเคยได้ยินมาในเรื่องของทางการแพทย์ คือคุณจะกินอะไรคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบคิดเยอะๆนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะส่งผลต่อใช่เราอะไรร่างกายคือเพื่อนสนิทของเราอย่าลืมนะคำว่าอาหารเสริมก็คือตัวเสริมจริงไม่ใช่ตัวหลักที่เราจะกินเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทำกลางๆเรากินอาหารปกตินี่แหละแล้วก็เสริมมันเข้าไปบ้างนะครับต้องเว้นๆบ้างหยุดๆบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเกี่ยวกับการบริโภคอะไรเหล่านี้นะครับก็เลยมาฝากกันใน EP นี้ได้ครับถ้ามีข้อมูลอะไรอยากแชร์อยากให้เราทราบก็ส่งเข้ามาได้นะครับจะที่ใต้พอดแคสต์อันนี้ก็ได้นะครับหรือว่า Facebook ทนายชาติพรก็ได้นะครับผมทาง YouTube ก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ติดตามกันกับ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตนะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับHoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie